รคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอาการหลักก็คือสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีเนี่ยแสดงออกด้วยการไม่สามารถจดจ่ออยู่ได้นานเท่ากับคนปกติก็จะมีเหม่อลืมสะเพร่าอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กบางคนเนี่ยก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์แอคทิวิตี้ร่วมด้วยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งยุกยิกรอไม่ค่อยได้ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้บางคนมีทั้งซนบวกเหม่อแต่บางคนก็มีแต่เหม่ออย่างเดียวถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่สักคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเหม่อจดจ่อไม่ค่อยได้ก็บอกว่าเขาสมาธิไม่ดีแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นคือถ้าตั้งแต่เด็กๆ เขาสมาธิดีมาแล้วเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่ต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอย่างอื่นหรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมติเป็นอาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่สมมติว่าเขาเป็นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นมาก่อนในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอาการซนอาการในผู้ใหญ่ที่เราจะเห็นก็จะเป็นเหม่อไม่ค่อยจดจ่อนะครับพวกนี้จะถูกฟีดแบ็กจากคู่สนทนาว่าบางทีไม่ได้ฟังหรือว่าอะไรที่มันเนื้อหายาวๆหรือเจ้านายสั่งยาวๆเนี่ยจะจับมาได้เป็นท่อนๆคือจับได้บางส่วนแล้วอีกอาการหนึ่งที่เป็นปัญหามากก็คือพวกนี้จะ organize ไม่ค่อยได้คือไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังดังนั้นถ้าเกิดมีงานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยเขาจะจัดลำดับไม่ถูกดังนั้นคนกลุ่มนี้นะจะมีปัญหาเวลาทำงานเป็นกลุ่มเพราะคนอื่นรองานจากเขาแต่เขายังไม่เสร็จสำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องพัฒนาการดังนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหนึ่งคือพันธุกรรมมีผลนะครับถ้ามีญาติสายตรงโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เป็นโอกาสเป็นเยอะขึ้นหลายครั้งเด็กมาตรวจด้วยอาการสมาธิสั้นแล้วเราย้อนกลับไปเราพบว่า1ใน6ของผู้ปกครองเด็กเป็นสมาธิสั้นร่วมด้วยงั้นพันธุกรรมมีผลเด็กหลายคนมีประวัติว่าระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็นั้นก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดภาวะสมาธิสั้นได้สื่อเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นแบบแท้เนาะแต่อาจจะทำให้มีอาการบางอย่างที่คล้ายสมาธิสั้นได้นะครับเช่นรอไม่ค่อยได้จดจ่อไม่ค่อยได้อันเป็นผลจากการใช้แท็บเล็ตใช้อุปกรณ์เยอะแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นครับถ้าสงสัยผมแนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพราะว่ามันปล่อยให้หายเองเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียสิ่งที่เราเป็นห่วงมากอย่างเด็กที่เป็นสมาธิสั้นที่ไม่ได้รับการรักษาก็คือว่าเขาจะใช้ความสามารถเขาไม่ได้เต็มที่เด็กหลายคนจริงๆเป็นเด็กฉลาดแต่พอสมาธิไม่ดีเนี่ยก็เรียนได้ที่ท้ายของห้องส่งงานไม่ครบสิ่งที่ตามมาคือเขาจะถูกตำหนิบ่อยขึ้นความนับถือตัวเองจะแย่ลงแล้วจะตามมาด้วยปัญหาพฤติกรรมอย่างอื่นถ้าเขาได้รับการรักษาเด็กหลายคนก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเรียนหนังสือได้แล้วก็ใช้ศักยภาพได้เต็มที่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับถ้าสมมุติได้รับการรักษาเนี่ยเขาก็ใช้ศักยภาพเขาได้เต็มที่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็ลดลงด้วยความรู้สึกที่มีต่อตัวเองก็จะดีขึ้นครับเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนหน้ามันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูโดยตรงดังนั้นการรักษาหลักเนี่ยจะต้องเป็นการรักษาด้วยการให้ยาข้อดีก็คือว่าคนที่เป็นสมาธิสั้นส่วนใหญ่ตอบสนองดีต่อการได้ยาทีนี้อย่างอื่นที่อาจจะทำได้ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะอย่างเรารู้ว่าเราสมาธิไม่ค่อยดีถ้าเราทำงานในที่ที่มันมีคนเล่นเกมดูทีวีอยู่ใกล้ๆแล้วแน่นอนว่าเราก็สมาธิยิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมเช่นนั่งทำงานในที่สงบหรือเด็กเนี่ยเวลาเรียนหนังสือถ้าเป็นสมาธิสั้นเราจะขอให้เขานั่งหน้าใกล้ๆครูอย่าอยู่ใกล้ประตูหน้าต่างหลังห้องเพราะว่าพวกนี้จะหลุดง่ายครับการจัดสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวช่วยครับสมาธิสั้นเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะนะครับสำรวจในประเทศไทยเนี่ยเด็กประมาณ 7% ถ้าห้องหนึ่งเด็ก50คนเนี่ยมีโอกาส 3-4 คนเลยที่จะเป็นสมาธิสั้นมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเจอยากสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าไม่ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวเลขการเข้าถึงบริการของเด็กสมาธิสั้นยังต่ำอยู่มากในประเทศไทยสำหรับผู้ปกครองถ้าสมมติว่ามีลูกและสงสัยว่าอาจจะเป็นสมาธิสั้นเนี่ยการนำเข้าสู่การรักษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเด็กไม่ได้เพียงแค่เรื่องเรียนแต่ลดปัญหาพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับก็อยากจะชวนให้
ให้รับการรักษามากกว่า